โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่พิกเกมมิ่งอีกครั้งนะครับกับเกมเมอร์เซิร์ชออนไลน์นะวันนี้เหมือนเดิมครับ1ชั่วโมงฟาร์มที่ได้เท่าไหร่นะวันนี้เราอยู่กันที่จะเรียกว่าอยู่เลยเรียกว่ากำลังจะไปที่วันนี้เราจะพาไปฟาร์มที่ฝั่งของนาคาเออร์เวียกันบ้างนะครับตัวนาคาเออร์เวียเนี่ยมีอะไรดีๆดอกนะครับเหมือนเดิมฮะก็คงจะเป็นตัวของชิ้นส่วนคือนันอันอ่อนล้านะครับที่เอาไว้ทำออกประดับแล้วก็ถ้าดวงดีจริงคุณอาจจะได้สร้อยนะชิ้นส่วนทำสร้อยนะครับตรงนี้กันทาที่แตกสลายนะครับ มันจะคล้ายๆกับเมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมทำเป็นไอ้นี่ไปแล้วครับตัวบอกกันก็คือมันสแตทเดียวกันเลยนะครับrequestment คือ AP 260ขึ้นไปครับ GP 330ขึ้นไปนะแล้วก็ผมว่า2269มาก็ชิวแล้วแหละไม่ต้องเยอะมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะฟาร์มอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านกรีดนะครับหมู่บ้านกรีดเนี่ยก็ถามว่ามาทำไมมาซื้อสินมานี่ครับผมจะซื้อไปสัก2ก้อนแล้วกันนะไม่กลัวก็จะอยู่ล่างๆนะครับฝั่งของเอเวียอยู่ล่างๆเซตติ้งนี่เราจะใช้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงใช้เหมือนเดิมนะคงไม่ได้ใช้สูตรจะใช้เป็นดีเทคของ Awakening PVE นะครับตัวของ Add on เท่านี้เลยครับก่อนจะเป็นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวอาร์ติแฟกต์วันนี้ผมจะใส่เป็นโจมตีมอนเตอร์แล้วกันนะครับโจมตีมอนเตอร์18บัฟเหมือนเดิมครับบัฟโบดแล้วก็บัฟเต็นก็จะมีทับอาหารเป็นอาหารซิมเปิลคอนหรือคอนแบบง่ายครับก็จะไม่กดอีลิสเตอร์แต่ว่าจะกดเป็นเปิดเบลฟาร์มเอา หลุมที่ผมจะฟาร์มนะคือจะเป็นหลุมท็อปครับหลุมไม่ใช่ท็อปแบบท็อปเทียร์หรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับโดยเดี๋ยวผมจะเอาม้าไปจอดไกลๆว่ะไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเดินมาหรือเปล่านี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟาร์มในห้องส่วนตัวครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ฟาร์มเลยแค่ฟาร์มที่เดียวจอยห้องส่วนตัวกันโอเคครับหลังจากกดบัฟมาแล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยบัฟที่ผมจะกดก็จะเป็นบัฟดรอป1นะครับดรอป1ฮะเปิดไดเบลพร้อมละไปเริ่มกันเลยครับวิธีการฟาร์มของผมก็จะวนเข็มนาฬิกาเนาะโดยเราจะตีมอนที่เป็นกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆครับที่นี่จะตีง่ายกว่าทางของเกาะกันเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวของต้นไม้ที่จะลดเกาะมอนเตอร์ให้ด้วยแล้วก็จะเรียกว่าถ้าเราตีตัวใหญ่อ่ะแล้วก็ตีตัวไอ้ตัวต้นตัวดอกไม้ไปด้วยอ่ะจะง่ายมากๆครับดอกไม้พิษเนี่ยมันจะมีพิษออกมารอบๆครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะลดเลือดเราไปด้วยนะเพราะนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงโอเคเปิดมาได้บัฟเลยงั้นลุยเลยแล้วกันครับโก้ถ้าได้บัฟมางี้ก็เต็มแผนที่ครับไปขยะของที่นี่ก็จะราคา 18,000 นะครับผมนี่จะ1ถ้าเราฟาร์มในห้องส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องสนใจครับก็วิ่งไปเลยถูกไหนว่างก็ไปตีแค่นั้นเองง่ายเ
one step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. โอเคกองสุดท้ายครับฮะเธอเนี่ยฮะยากฮะหรือฮะโอเคกองสุดท้ายจบไปโอ้โหกับหมู่บ้านกรีติดแท็กหนึ่งจะเจอกันหมู่บ้านกรีครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องขยะกันนะโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดที่เราได้มาสำหรับวันนี้นะครับสำหรับนาคาฮาดุมนะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันขยะเนี่ยรวมแล้วประมาณ10,000นะครับรวมของนาคาด้วยรวมของปอกันด้วยนะครับประมาณ10,000แล้วก็หินเนี่ยจะได้เยอะเป็นพิเศษครับ198,188นะดำทีบวกเยอะมากแล้วก็อัญมณีเวทมนต์ดามได้11นะครับตัวสายฟ้าได้7นะตัวชิ้นส่วนออนล้าเนี่ยได้มา11อันนะครับตัวอันนี้ดรอปเหลือดรอปมา1ตัวด้วยตอนฟอกการเกิดนะครับในช่องว่างได้น้อยไปหน่อยนะได้มา3นะครับแล้วก็ได้ผงร่องรอยเอาไปทำยาบ้าข้างนะครับ64ถึง24ส่วนตัวผมนะครับสรุปให้ฟังเลยละกันว่ามันคุ้มไหมกับเงิน400กว่า M ใน1ชั่วโมงนะถ้ามาหาตัวเนี้ยผมว่าโอเคครับมันพอๆกับโจรแหละแต่ถ้าเอาจริงผมว่าไปฟาร์มโจรน่าจะรวยกว่านะครับเพราะว่าโจรเนี่ยค่อนข้างดอกค่อนข้างดีเลยแล้วก็มอนติดตายง่ายกว่านะครับโอเคโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะสำหรับคนที่กำลังมองหาพื้นที่ในการฟาร์มออฟประดับอยู่นะครับคือปิดเปลวโอเคฮะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องในการตัดสินใจในการหาพื้นที่ฟาร์มผมเองก็คงจะพยายามหาพื้นที่ในการทำคลิปเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อยากให้ไปฟาร์มตรงไหนหรือติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถพิมพ์บอกได้ใต้คลิปนะครับหรือจะมาพิมพ์ในไลฟ์สตรีมก็ได้ตอนนี้สตรีมเราก็จะเป็นFacebook กับ YouTube เนาะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังบ่ายโมงต้นไปนะฮะฝากไปด้วยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็วานกดด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดออกนะเปลี่ยนเป็นกดไลค์แทนดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยดูด้วยครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันนะครับผมไปแล้ว